ชัดเจนนะครับภาในที่สุดนั้นภาคเอกชนเองก็จะเดินหน้าในการจัดหาวัคซีนในส่วนของตัวเองต่อไปนะครับนายสนั่นอังอุบลกุลประธานสภาหอการค้าไทยนะครับก็ได้เปิดเผยว่าจากการที่เข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นี่นะครับก็ได้ข้อตกลงว่าเอกชนไม่จําเป็นต้องหาวัคซีนทางเลือกมาเพิ่มเติมนะครับก็เลยมีการประสานงานเบื้องต้นว่าตอนนี้มีความล่าช้าไปแล้วครับหากเอกชนดําเนินการเองก็จะเข้ามาช่วงไตรมาสที่4ซึ่งมาถึงตอนนั้นก็ช้าไปแล้ว โดยรัฐบาลก็ยืนยันว่าวัคซีนอีก35ล้านโดสจะเข้ามาได้ทันเดือนมิถุนายนนี้ครับส่งผลให้กับคนไทยนั้นจะได้รับวัคซีน70%ของประชากรทั้งหมดตามแผนแน่นอนนะครับซึ่งจะไม่จําเป็นต้องหาวัคซีนทางเลือก10-15ล้านโดสตามที่เอกชนเสนอมาส่วนความต้องการวัคซีนของเอกชนมากกว่า2,800บริษัทนั้นรวมกันถึง1.8ล้านโดสรัฐบาลแจ้งว่าให้ไปลงทะเบียนในหมอพร้อมครับและเป็นไปตามลำดับเพื่อการคัดเกณฑ์ผู้คนที่จะต้องได้ก่อนอย่างไรก็ตามนะครับ ในแง่ของการสนับสนุนสถานที่ฉีดนั้นทีมหลังบ้านรับลงทะเบียนก็จะทาข้อมูลและระบบไอทีเพื่อช่วยสนับสนุนอีกทางหนึ่งนะครับส่วนด้านสภาวิสาหกแห่งประเทศไทยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนยังยืนยันที่จะเดินหน้าจัดหาวัคซีนทางเลือกตามแผนเดิมต่อไปครับซึ่งเป็นการนําเข้าหรือใช้วิธีซื้อผ่านองค์การเพสัชกรรมก็ได้แก่วัคซีนของโมเดอร์นาซิโนฟาร์มรวมไปถึงจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะครับ